สวัสดีค่ะม่อนนะคะม่อนจะมาเล่านะคะเรื่องในพระไตรปิฎกให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นฉบับเล่าเข้าใจง่ายๆนะคะเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะคะวันที่14เดือน12 2561นะคะจะเล่าเรื่องบัณฑิตสมณเณรให้เพื่อนๆฟังนะคะชื่อเรื่องนะคะที่ชื่อว่าบัณฑิตสัมมาเนนก็เพราะว่าเป็นเรื่องของสัมมาเนนที่ชื่อว่าบัณฑิตนั่นเองนะคะเพราะว่าสัมมาเนนนี้นะคะมีความฉลาดนะคะมากจึงได้ชื่อว่าบัณฑิตนะคะจึงเป็นชื่อของสัมมาเนนนั่นเองพระพุทธองค์ของเรานะคะพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตัดเรื่องของบัณฑิตสัมมาเนนนะคะให้ภิกษุทั้งหลายฟังพระพุทธองค์ก็ทรงเท้าความไปในอดีตการนะคะว่าในการนะอดีตการนานมาแล้วนะคะในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะคะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนี้มีพระอรหันต์นะคะเป็นบริวาร 20,000 รูปนะคะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้เสด็จไปยังกรุงพาราณสีนะคะชาวเมืองกรุงพาราณสีนี้ก็ทรงทำการต้อนรับนะคะโดยการถวายพัดนะคะก็คือถวายอาหารแก่พระองค์นั่นเองพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะคะเมื่อทรงฉันนะคะทรงฉันอาหารเรียบร้อยแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมให้กับประชาชนทั้งหลายที่มาถวายทานแก่พระองค์นะคะพระองค์ก็ทรงตรัสธรรมนะคะเรื่องของการให้ทานนะคะว่าคนบางคนในโลกนะคะทำทานด้วยตนเองแต่ไม่ชวนคนอื่นให้ทำทานนะก็หมายความว่าบุคคลบางคนเนี่ยทำทานด้วยตนเองนะคะโภคะก็คือทรัพย์สมบัตินี้จะมีแก่เรานะแต่ว่าก็เป็นเหตุให้ไม่มีบริวารเพราะว่าไม่ชวนคนอื่นมาทำทานด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อเราตายไปนะคะไปเกิดในที่ใดนะคะเป็นคนที่เคยทำทานไว้นะคะแต่ไม่ชวนคนอื่นก็จะเป็นคนที่รวยแต่ไม่มีบริวารนั่นเองนะคะต่อมาบุคคลบางคนในโลกนะคะพระศาสดาก็ตัดต่อไปว่าบุคคลบางคนในโลกนะคะชักชวนคนอื่นให้ทำทานแต่ว่าไม่ให้ทานด้วยตนเองนะคะก็หมายความว่าเอาแต่บอกคนอื่นให้ทำบุญเอาเธอไปทำบุญสิที่นั่นมีให้ทำบุญนะแต่ตัวเองอะไม่ทำหรอกนะเอาแต่ชวนคนอื่นฉะนั้นเนี่ยคนจำพวกนี้นะคะเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในที่ใดๆก็จะเป็นเหตุให้มีบริวารแต่ว่าจะเป็นคนไม่มีทรัพย์นะก็จะเป็นคนจนไปนะคะบุคคลอีกคนหนึ่งนะคะพระศาสดาก็ตัดว่าบุคคลบางคนในโลกนะคะไม่ทำทานด้วยตนเองแล้วก็ไม่ชวนคนอื่นนะคนประเภทที่3นี้อาการหนักหน่อยเพราะว่าไม่ชวนคนอื่นแล้วก็ไม่ทำทานก็เลยเป็นเหตุให้ไม่ว่าจะไปเกิดในที่ไหนๆนะก็จะเป็นคนทั้งจนแล้วก็ไม่มีบริวารด้วยนะคะส่วนนะพระศาสดาก็ตัดต่อไปว่าบุคคลบางคนในโลกนะคะทำทานด้วยตนเองแล้วก็ชวนผู้อื่นด้วยนะคะก็จะเป็นเหตุให้มีทั้งทรัพย์แล้วก็มีทั้งบริวารนะคะบุคคลประเภทที่4นี้นะคะก็จะดีที่สุดนะคะก็คือว่าให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นด้วยฉะนั้นนะคะพวกเราทุกท่านนะคะเมื่อทำบุญแล้วก็อย่าลืมเชิญชวนคนอื่นไปทำทานด้วยนะคะก็จะเป็นเหตุให้ตนนั้นมีบริวารนะคะก็ในการครั้งนั้นนะคะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะคะก็ได้แสดงธรรมนี้นะคะแก่อุบาสกอุบาสิกาในกรุงเมืองพาราณสีนั้นนะคะก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งผู้เป็นบัณฑิตนะชายคนนี้เป็นบัณฑิตนะคะแต่ไม่ใช่สามเณรนะคะหมายถึงว่าชายคนนี้นะคะก็เป็นชาวเมืองคนหนึ่งนี่แหละค่ะบัณฑิตนี้ก็เป็นชื่อของผู้มีปัญญาเป็นคนฉลาดก็ชายคนนี้เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมเรื่องของทานว่าโอ้เราเนี่ยควรจะทำทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ควรจะชวนคนอื่นด้วยนะเราเนี่ยอยากจะได้ทั้งสองเลยนะบัณฑิตคนนี้เนี่ยฟังธรรมแล้วก็น้อมเข้ามาในตนว่าเราก็จะทำทั้งสองส่วนเลยก็เลยทำการนิมนต์พระพุทธเจ้านะคะบอกว่าพระพุทธองค์นะคะพรุ่งนี้ข้าพระองค์เนี่ยขอนิมนต์นะคะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอจะนิมนต์เท่าไหร่ก็จะเอากี่รูปล่ะนะคะบัณฑิตก็เลยบอกว่าผมจะเอาทั้งหมดเลยนะคะก็นิมนต์ทั้งหมด 20,000 รูปเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาที่บ้านนะคะก็กลับมาก็เป่าประกาศกับชาวเมืองว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราเนี่ยนิมนต์พระไว้นะ 20,000 รูปใครจะร่วมทำทานกับเราบ้างนะคะก็ทำการเป่าประกาศนะบอกร้องพ่อแม่ทั้งหลายเราเนี่ยได้นิมนต์พระไว้ 20,000 รูปนะถ
ท่านต้องการกี่รูปล่ะชาวเมืองก็โอ้ก็ชาวเมืองก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยมีทรัพย์เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำทานเราก็ต้องประเมินตนเองก่อนว่าเรามีกำลังไหมไม่ใช่ทำจนเกินกำลังนะคะเราก็ดูว่าเรามีกำลังเท่านี้นะเราก็บอกอ้อเรามีน้อยเราเอา2รูป3รูป4รูปว่าไปเอาเรามีมากขึ้นอีกนิดเอาเราเอา10รูปนะเราเอา20รูปอ่ะบัณฑิตคนที่ทำการนิมนต์พระพุทธองค์ไว้เนี่ยก็ทำการจดบันทึกนะคะจดบันทึกว่าอ๋อบ้านนี้เอากี่รูปบ้านนี้10รูปจดบ้านนี้20รูปจดจดบ้านนี้100รูปจดบ้านนี้รวยหน่อยเอาไป500จดนะคะก็นะจนมาถึงนะคะจนชายจนมาถึงนะคะบัณฑิตคนนี้ก็มาเจอชายคนเข็นใจคนเข็นใจก็คือคนจนนะคะคนจนคนนี้นะคะเป็นคนจนที่สุดในเมืองแล้วนะคะชื่อมหาทุคตะนะคะจำชื่อไว้ให้ดีๆนะคะบุคคลคนนี้เป็นบุคคลสำคัญของเรื่องนะคะชื่อมหาทุคตะนะคะชายคนเข็นใจนะคะก็เลยบัณฑิตนะโทษนะคะบัณฑิตนะคะก็เลยไปชวนนะคะชายคนเข็นใจเนี่ยค่ะชื่อมหาทุคตะเนี่ยว่าท่านเราเนี่ยได้นิมนต์พระไว้ท่านจะเอากี่รูปล่ะนะชายคนเข็นใจนะคะมหาทุคตะก็บอกว่าเราเนี่ยนะจะกินยังจะไม่มีเลยยังจะมาชวนให้เราไปทำบุญอีกนะเรื่องทำบุญทำทานเนี่ยเป็นเรื่องของคนรวยคนมีทรัพย์เราเนี่ยเป็นคนจนจะกินยังไม่มีเลยนะโอ้ก็ตนเองไม่มีเนาะก็เลยบอกออกไปแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยคนชวนนะที่เป็นบัณฑิตคนนี้เนี่ยก็เป็นคนฉลาดนะก็บอกว่าท่านน่ะไม่เห็นเหรอคนอื่นน่ะที่เขารวยเนี่ยนะเพราะเขาเคยทำบุญมาก่อนดูท่านสิท่านน่ะเป็นคนจนเพราะท่านน่ะไม่เคยทำบุญมาก่อนนั่นเองนะในเมื่อมีโอกาสทำบุญแล้วเนี่ยร่างกายท่านก็ยังแข็งแรงยังหนุ่มน้ำแน่นทำไมไม่ไปทำงานเพื่อแลกเงินมาทำบุญล่ะก็นะเมื่อมหาทุคตะคนเขียนใจได้ฟังก็เกิดความสลดใจนะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามหาทุคตะเนี่ยน้อมเข้ามาในตนว่าเรื่องจริงนะเราจนเนี่ยเพราะว่า อดีตชาติเราคงไม่เคยทำทานมาก่อนนะงั้นเราก็นะก็นิมนต์สักรูปนึงละกันก็เลยบอกกับคนที่มาชวนนะคะว่างั้นผมขอสักรูปนึงนะครับนะขอรูปนึงพรุ่งนี้ผมจะทำบุญถวายพัดสักรูปนึงนะจะได้ไม่ต้องจนอีกนะก็เลยสร้างเหตุนะคะฉะนั้นใครจนนะก็ต้องสร้างเหตุคือการให้ทานนะคะถ้าอยากมีบริวารก็ต้องชวนคนอื่นด้วยนะเหมือนบัณฑิตคนเนี้ยบัณฑิตคนนี้เนี่ยฉลาดนะคะก็ไปชวนคนอื่นมาทำบุญแต่ดันมาเจอคนเข็นใจนะชื่อมหาทุคตะเข้าก็โอ้คนนี้ก็จนเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วก็คนจนทำยังไงคนจนก็บอกว่าไม่ใช่กิจของคนจนนะการทำบุญทำทานเป็นกิจของคนรวยถ้าคิดอย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะคะเพราะว่าจะมีทานทานที่น้อยทานมากนะก็คือการให้ทานถ้าตั้งจิตไว้แล้วอานิสงส์ย่อมมากนะคะมหาทุคตะนี้นะก็เมื่ อบอกว่าโอเคงั้นเราก็นิมนต์รูปนึงแล้วกันนะแล้วก็ขอนิมนต์รูปหนึ่งแล้วก็กลับบ้านไปพอกลับบ้านไปก็ไปบอกภรรยาว่านี่เธอเราเนี่ยได้นิมนต์พระไว้รูปหนึ่งนะเราเนี่ยจะไปทำงานที่บ้านเศรษฐีนะเพื่อที่จะแลกข้าวแลกกับข้าวนะมาทำบุญกับพระนะภรรยาเมื่อได้ยินก็โอ้ทรงดีใจด้วยก็บอกดีแล้วนายเราเองเราก็จะไปทำรับจ้างเหมือนกันช่วยท่านเห็นไหมคะว่าภรรยาก็มีภรรยาดีด้วยนะคะภรรยาเนี่ยไม่ได้กีดกันเลยกับส่งเสริมว่าเราเนี่ยก็จะไปช่วยทำงานด้วยนะก็มาหาทุคตะแล้วก็ภรรยานี่แหละค่ะก็ไปบ้านเศรษฐีนะคะเพื่อขอทำงานก็บอกว่าท่านเศรษฐีมีอะไรให้ผมทำบ้างนะผมจะมารับจ้างนะคะเศรษฐีก็บอกว่าพรุ่งนี้นะเศรษฐีเนี่ยได้นิมนต์พระไว้นะคะหลายรูปเลยนะคะเป็นคนรวยก็เลยนิมนต์ไว้เยอะหน่อยก็เลยบอกว่างั้นท่านก็ไปผ่าฟื้นแล้วกันนะก็บอกให้มหาทุคตะคนเข็นใจเนี่ยไปผ่าฟื้นนะคะมหาทุคตะเนี่ยก็ทำการผ่าฟื้นด้วยความแข็งแรงอุตสาหะนะคะมีความขยันหมั่นเพียรมากนะคะทีนี้เศรษฐีก็ถามว่าทำไมเธอถึงขยันได้ขนาดนี้ก็เลยแปลกใจนะคะก็เลยแปลกใจก็เลยไปถามว่ามหาทุคตะทำไมท่านถึงขยันขนาดนี้นะมหาทุคตะก็บอกว่าอ๋อผมเนี่ยนะจะทำงานเนี่ยเพื่อที่จะแลกปัจจัยนะแลกอาหารเนี่ยนะคะไป
ถวายภิกษุโอ้โหเศรษฐีได้ฟังดังนี้ก็เลื่อมใสมากเลยว่าโอ้โหท่านเนี่ยมีความแข็งแรงขยันขันแข็งนะคะเพื่อที่จะแลกข้าวปลาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงพระก็เกิดความเลื่อมใสส่วนภรรยานะคะก็ไปทำงานเหมือนกันนะคะก็ไปตำข้าวนะคะไปตำข้าวกับทางเมียภรรยาเศรษฐีนั่นแหละไปตำข้าวนะคะก็ในพระสูตรก็เขียนว่านางเนี่ยยินดีเริงร่านะคะตำข้าวเนี่ยอย่างกับลำละครเลยนะคะว่าโอ้เราจะได้ทำบุญแล้วนะก็นะภรรยาเศรษฐีก็ถามว่าโอ้ยทำไมเธอถึงทำงานได้ร่าเริงนะคะแล้วก็ได้ทำงานได้มากนะคะภรรยาของมหาทุกขตะเนี่ยก็ตอบภรรยาเศรษฐีไปว่าอ๋อฉันเนี่ยทำงานแลกเงินเพื่อที่จะไปเลี้ยงภิกษุสักรูปนึงนะฝ่ายภรรยาเศรษฐีฟังแล้วก็เลื่อมใสนางนะคะว่าโอ้นางเนี่ยทำนะการกระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทำได้ยากนะเราก็ให้ดูจิตของคนที่จะทำทานนะคะว่าก่อนที่จะทำทานเนี่ยมีความตั้งใจขนาดไหนนะคะอย่างมหาทุกขตะเศรษฐีมหาทุกขตะกับภรรยาเนี่ยนะมีความเอากายเนี่ยนะคะไปทำงานเพื่อแลกเงินแล้วก็ทำงานด้วยความภาคเพียรอุตสาหะแล้วก็ยังจิตให้เลิงล่านะคะเนี่ยก็คือความแน่วแน่ของจิตนะคะที่มีกำลังมากนะคะจิตนี้เป็นจิตที่มีกำลังมากนะคะที่ว่ามีความปรารถนาในการทำทานจิตนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปนะเนี่ยการทำทานนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะคนทั่วไปนี่ก็อาจจะมีอยู่แล้วก็เอาทำไปอะไรเงี้ยก็จะยังจิตไม่เหมือนแบบนี้ทีนี้จิตของมหาทุกขตะกับภรรยาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจิตที่มีกำลังในการที่แบบตั้งใจแน่วแน่นะคะที่จะทำทานนี้นะแล้วก็มีกำลังในการทำงานมากพาฟืนนะคะแล้วก็ตำข้าวนะคะยังมีกำลังแล้วก็เลิงล่าด้วยก็ในการนั้นนะคะเศรษฐีนะคะก็ได้ตอบแทนมาด้วยข้าวสารนะคะ4ธนานนะคะก็แล้วก็ให้มาอีกเท่าตัวหนึ่งว่าโอ้เราในเลื่อมใสท่านมากเราขอให้ท่านอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะส่วนภรรยาของมหาทุกขตะคนเขียนใจก็ได้ค่าจ้างมาเหมือนกันนะคะเป็นเนยสดเนยใสเนยข้นนะคะเครื่องเทศต่างๆนะคะก็เพื่อมาประกอบอาหารนะคะเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นะนิมนต์ไว้หนึ่งรูปนั่นเองก็ในการนั้นนะคะในเวลาเช้านะคะเวลาเช้าภรรยาก็บอกว่าอ้าวท่านมหาทุกขตะนะไปเก็บผักมาสินะจะมาทำกับข้าวมหาทุกขตะก็ไปเก็บผักนะคะที่ริมแม่น้ำนะคะก็ทำเก็บผักไปก็ร้องเพลงไปนะคะก็คงจะยินดีเริงร่าที่จะได้ทำทานเก็บผักไปร้องเพลงไปนะคะขณะนั้นเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยกำลังทอดแหอยู่นะคะกำลังทอดแหก็คือทอดปลานะคะก็คือเอาแหมาทอดปลาหวานเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆตกปลานะคะแต่หวานนะคะหวานแหนะคะก็จับปลามานะคะเพื่อจะมาขายนะก็เลยว่าโอ้ยนะก็ทักทายกันนะคะคนชาวประมงนะคะก็ทักทายเพื่อนว่าเอ้ยทุกขตะท่านทำอะไรนะคะมหาทุกขตะก็บอกโอ้เราเก็บผักนะชาวประมงก็เลยบอกว่าท่านจะเก็บผักไปทำอะไรนะมหาทุกขตะก็บอกว่าเราเนี่ยจะเลี้ยงภิกษุสักรูปนึงนะคะชาวประมงก็บอกว่าเออก็ดีแล้วนะภิกษุเขาฉันผักแกนะคงอิ่มละนะก็คงคิดว่าผักเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนื้ออะไรมากไงคะเพราะว่ามันเป็นผักเนาะนะเพื่อนก็คงจะแซวกันว่าเออภิกษุฉันผักแกนะคงจะอิ่มแล้วนะมหาทุกขตะก็บอกว่าอืมจ้าเพื่อนนะฉันจะเก็บผักไปเลี้ยงภิกษุนะเพื่อนที่เป็นชาวประมงนั้นนะคะก็เลยชวนนะชวนมหาทุกขตะว่านี่มานี่มาช่วยเราร้อยปลาหน่อยนะช่วยเราร้อยปลาขายหน่อยปลานี้นะมีราคาเท่านี้นะช่วยร้อยแล้วก็ช่วยขายบอกอันนี้มาช่วยเราร้อยช่วยเราขายหน่อยปลานี้มีพวงหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้กะหาปณะหนึ่งอันนี้นะคะก็จะบอกราคากับเพื่อนนะว่าเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าก็ทำการร้อยปลาแล้วก็ขายปลาจนหมดแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วล่ะเหรอมหาทุกขตะก็บอกเพื่อนนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะได้เวลาพัดแล้วก็คือได้เวลาที่พระจะฉันแล้วนะเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำอาหารนะเพื่อนของมหาทุกขตะที่เป็นชาวประมงก็บอกว่าปลาเนี่ยยังมีเหลืออยู่ไหมนะมหาทุกขตะบอกโอ้ก็ขายไปหมดแล้วไงนะเพื่อนที่เป็นชาวประมงก็บอกว่านี่เรามีปลาตะเพียนอยู่4ตัวนะเราเนี่ยเก็บไว้นะเราเก็บไว้ส่วนตัวของเราเราอ่ะยกให้ท่านนะเอาไปเถิดเนี่ยนะเห็นไหมมหาทุกขตะเนี่ยก็มีเพื่อนที่เป็นชาวประมงนะไปช่วยเพื่อนขายปลาจนได้ปลาตะเพียนมา4ตัว
ก็ได้ปลาตะเพียนสี่ตัวนั่นนะคะกับผักมาทำการปรุงอาหารนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะกล่าวไปถึงพระศาสดาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนี้ในเวลาใกล้รุ่งเนี่ยก็จะทรงตรวจดูสัตว์โลกนะคะว่ามีสัตว์โรคเนี่ยคนไหนเนี่ยที่เข้ามาในข่ายพยานของพระพุทธองค์ก็มีมหาทุคตะนะคะเข้ามาในข่ายพยานของพระองค์นะคะพระองค์ก็เพราะเหตุอะไรทําไมมหาทุคตะเนี่ยเข้ามาในข่ายพยานของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยตรวจดูนะคะก็ปรากฏว่าโอ้มหาทุคตะนี้นะคะได้ทําการนิมนต์ภิกษุไว้1รูปนะคะแล้วก็ทําการรับจ้างนะรับจ้างแล้วก็พระองค์ก็เลยตรวจดูว่ามหาทุคตะนี้เนี่ยจะได้ภิกษุรูปไหนหนอก็ตรวจดูปรากฏว่าจะไม่ได้ภิกษุรูปไหนเลยนะคะเพราะว่าคนชวนนั้นลืมจดไว้นั่นเองนะคะพระพุทธองค์ก็เลยดำรินะคะว่าถ้าไม่ได้เราเนี่ยมหาทุคตะเนี่ยก็จะไม่ได้ภิกษุไหนเลยนะคะก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคะก็ย่อมจะอนุเคราะห์นะคะคนเข็นใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาก็เลยมีดำริในใจล่ะว่าจะโปรดมหาทุคตะแล้วนะคะต่อมานะคะเมื่อมหาทุคตะนี้เนี่ยกำลังถือปลานะคะไปสู่เรือนของตนก็คือกลับบ้านนั่นเองขณะที่กำลังถือปลาไปสู่บ้านนั้นปุ๊บนะคะขณะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแท่นนะคะแท่นเขาเรียกว่าอะไรนะบรรทุกกำพลศิลาอาสน์นะคะของเท้าสักกะนะคะก็เหมือนที่ประทับหรือที่นั่งนะคะของเท้าสักกะเนี่ยร้อนเลยนะคะเท้าสักกะร้อนเลยแท่นที่นั่งนะคะศิลาอาสน์ของเท้าสักกะร้อนนะคะเท้าสักกะเนี่ยเธอก็พิจารณาดูว่าโอ้จะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยตรวจดูก็เจอว่าอ๋อมหาทุคตะนี้เองนะเป็นเหตุนะคะมหาทุคตะเนี่ยนิมนต์พระไว้นะคะแล้วก็ไปทำการรับจ้างกับภรรยานะแล้วก็ตรวจดูว่าเอ๊ะแล้วมหาทุคตะเนี่ยจะได้ภิกษุรูปไหนหนอก็ตรวจดูว่าอ๋อจะได้พระศาสดานี้เองนะคะนะเท้าสักกะนะก็ตรวจดูก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เองนะคะจะเป็นรูปที่มหาทุคตะจะได้นะคะก็เลยเสด็จลงมานะคะเสด็จลงมาแปลงกายเป็นมนุษย์นะคะแปลงกายเป็นพ่อครัวนะคะแล้วก็มายังเรือนของมหาทุคตะนี่แหละนะแกล้งมาทำเป็นท่านมีอะไรให้เรารับจ้างบ้างไหมประมาณนี้เหมือนเดินมาหน้าบ้านมีอะไรให้รับจ้างบ้างไหมนะก็เป็นชายแปลงตัวเป็นชายนะเป็นชายแปลกหน้ามาที่บ้านของมหาทุคตะนะคะนี่เท้าสักกะแปลงกายมามหาทุคตะก็บอกโอ้ยเราไม่มีเงินจะจ้างท่านทำอะไรหรอกนะแล้วบอกอ๋อแล้วท่านจะทำอะไรล่ะการงานของท่านตอนนี้ก็บอกเราเนี่ยจะปรุงอาหารนะให้ภิกษุก็บอกว่าโอ้เราเนี่ยทำการงานนะเป็นทุกอย่างเลยนะปรุงอาหารเราก็ทำเป็นนะเท้าสักกะก็บอกเราทำเป็นเราเนี่ยจะทำให้ฟรีเท้าสักกะจะทำอาหารให้มหาทุคตะฟรีนะคะเพราะว่ารู้ว่าพระศาสดาเนี่ยจะโปรดนะคะเท้าสักกะนะคะก็ได้เข้าไปสู่เรือนของคนเขียนใจนะคะแล้วก็ได้ทำการทำอาหารแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านนะท่านไปนิมนต์พระมาเถิดนะตรงนี้หน้าที่เราเดี๋ยวเราทำอาหารเสร็จนะเพื่อท่านไปนิมนต์พระมานะฝ่ายนะมหาทุคตะก็เลยไปบ้านของคนที่ชวนทำบุญนี่แหละนะก็ไปถึงบอกท่านนะจงให้ภิกษุรูปหนึ่งแก่เรานะที่เราได้นิมนต์ไว้วันก่อนนะคนที่ชวนนั้นก็นะลืมจดนะก็เลยบอกอุ้ยตายแล้วเราลืมจดของท่านเสียแล้วเอามหาทุคตะก็เมื่อได้ยินดังนั้นก็เหมือนถูกประหารเลยนะคะในพระสูตรเขียนว่าเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมเลยแบบพูดง่ายผิดหวังมากเสียใจมากเสียดแทงเข้าไปในจุกเข้าไปในหัวใจเราเลยว่าโอ้โหเราเนี่ยมีความตั้งใจจะทำทานมากเลยนะพอมาถึงท่านบอกว่าเราลืมจดนะไม่มีภิกษุแก่ท่านแล้วตอนนี้ไม่เหลือเลยเอาไปบ้านอื่นหมดแล้วก็ร้องไห้เลยนะคะมหาทุคตะนี่ก็เสียใจนะร้องไห้เลยนะคะชาวเมืองก็เห็นว่าโอ้ท่านเป็นอะไรมหาทุคตะนะชาวมหาทุคตะก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้นะมาชวนเราทำบุญนะพอถึงเวลาเนี่ยเราก็จะมานิมนต์พระแต่ว่าก็บอกว่าพระเนี่ยไม่มีแล้วนะให้เรือนอื่นไปจนหมดแล้วไม่เหลือเลยนะชาวเมืองก็เลยทำการติเตียนนะติเตียนบัณฑิตคนนี้ที่ทำการชวนแล้วไม่จดไว้นะทำใ
มหาทุกขตะนี่เสียใจนะก็จะกลายเป็นว่าทําบุญได้บาปไปนะก็บอกโอ้ท่านเนี่ยนะได้ทําบาปซะแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะท่านจะฉิบหายนะแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะบัณฑิตนั้นก็กลัวนะว่าโอ้ยเราเนี่ยพลาดไปแล้วนะก็เลยขอขมากับมหาทุกขตาว่าท่านนะอย่าทำให้เราต้องชิบหายเลยนะเอางี้แล้วกันนะธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมโปรดคนยากจนท่านนะไปกราบทูลพระศาสดานะแล้วก็กล่าวว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนนะขอพระพุทธเจ้านะคะจงโปรดรับนิมนต์ด้วยนะถ้าท่านเนี่ยเป็นคนมีบุญพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไปเรือนท่านเองก็จะรับนิมนต์เองฉะนั้นก็พูดง่ายๆนะคะว่าไอ้คนชวนเนี่ยนะคะก็ผิดพลาดไปแล้วนะบอกว่าเราผิดไปแล้วที่เราลืมจดนะแล้วพระรูปอื่นเนี่ยก็ให้บ้านหลังอื่นไปจนหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือเลยสักรูปหนึ่งฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไปเสี่ยงบุญดูแล้วกันนะว่าถ้าท่านมีบุญน่ะท่านมีบุญน่ะเมื่อท่านไปนิมนต์พระพุทธองค์แล้วอ่ะพระพุทธองค์ก็จะทรงโปรดนะก็แล้วแต่บุญของท่านนะก็เราบอกทางให้แล้วกันว่าให้ไปนิมนต์พระศาสดาครั้งนั้นนะคะพระศาสดาก็ประทับอยู่ก็มีพระเจ้าแผ่นดินบ้างแล้วก็มีพวกมหาอัมมาศนะคะยศใหญ่ๆโตๆทั้งหลายหรือว่าพวกเศรษฐีทั้งหลายก็อยู่ในที่นั้นนะคะมหาทุกขตาก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธองค์เนี่ยนะคะก็เข้าไปแล้วก็ซบศีรษะลงที่ธรณีนะคะก็คือที่แผ่นดินนะคะของขันธโกฏีก็คือพูดง่ายๆก็เข้าไปก็ซบเศียรลงนะคะที่กุฏินะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่แล้วก็กราบทูลว่าขอถวายบังคมพระศาสดานะคะขอพระพุทธองค์นะคะทรงรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยนะคะก็คือทรงนิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านนั่นเองนะคะครั้งนั้นนะคะพระศาสดาก็ทรงถวายบาตรให้กับมือเลยนะคะพระองค์เนี่ยทรงถวายบาตรเนี่ยประทานนะประทานให้ในมือของมหาทุกขตะเลยโอ้โหนะคะพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ทั้งฝ่ายของคนใหญ่คนโตทั้งหลายก็โอ้มองดูหน้ากันและกันด้วยความแปลกใจว่าพระพุทธเจ้านะคะทรงถวายบาตรนะคะให้กับคนจนเข็นใจนะคะโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบนะทุกคนก็ใครๆก็อยากได้บาตรพระพุทธองค์เนาะก็ในขณะนั้นน่ะนะคนในที่นั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือมหาอามาตย์ก็บอกว่าก็เค้าเรียกว่าอะไรไม่ได้บอกนะคะเป็นการคนรวยนะคนรวยทั้งหลายก็บอกว่าโอ้ท่านได้บาตรพระศาสดาก็ทำการว่าไงเอางี้เราให้เงินท่านนะคนรวยนะคนรวยบางคนก็บอกว่าเราเนี่ยให้ทรัพย์ท่านนะมหาทุกขตะท่านให้บาตรพระพุทธองค์กับเราเถิดนะบางคนก็ให้แสนหนึ่งบ้างบางคนก็ให้แล้วแต่จะให้มหาทุกขตะบอกว่าเราไม่เอาเราไม่ต้องการเงินนะเราต้องการทำบุญอย่างเดียวเห็นไหมพวกคนรวยเนี่ยนะเอาเงินมาล่อนะบอกว่าโอ้โหมหาทุกขตานี่ได้บาตรพระพุทธเจ้าใครๆก็อยากได้บาตรพระพุทธเจ้ากันนะทำการขอซื้อนะขอซื้อกับยาจกคนเข็นใจนี้นะมหาทุกขตาต่อให้จนขนาดไหนก็ไม่รับเงินนะไม่รับเงินนะเราจะทำบุญนะเราจนเข็นใจเหลือเกินเราจะไม่ขอจนอีกแล้วนะก็เลยไม่รับเงินใครเงินใครมาล่อก็ไม่เอานะจะทำบุญอย่างเดียวหลังจากนั้นนะคะก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปนะคะเสด็จไปยังเรือนของมหาทุกขตะนะคะฝ่ายเท้าสักกะนะคะก็ทรงได้จัดแจงนะคะอาหารไว้เรียบร้อยนะคะก็ขณะที่พระศาสดาเนี่ยนะคะเสด็จมาเนี่ยชาวเมืองเนี่ยที่เป็นเศรษฐีทั้งหลายหรือพระราชาทั้งหลายเนี่ยก็เสด็จตามมานะคะก็อยากจะรู้นักว่าอาหารของมหาทุกขตะเนี่ยนะคนจนเข็นใจเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยพระศาสดาเนี่ยเมื่อฉันพัดเนี่ยของมหาทุกขตะแล้วเนี่ยเราจะนิมนต์ไปบ้านของเราบ้างนะเพราะว่าบ้านของมหาทุกขตะคงไม่มีอะไรหรอกนะคนจนนะลำดับนั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จมานะคะก็ท้าวสักกะนะคะก็ได้แปลงกายมาแล้วนะคะก็
ถวายนะทำการจัดแจงอาหารในการเปิดอาหารออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่ตามมาดูเนี่ยนะคะว่ามหาทุกขตะเนี่ยจะมีอะไรถวายพระพุทธองค์นะพอเปิดออกมาปุ๊บกลิ่นนี่หอมฟุ้งไปทั่วพระนครเลยนะคะเป็นอาหารที่นะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็คงจะวิจิตรนะคะเพราะว่าท้าวสักกะธรรมเนี่ยก็จะต้องวิจิตรอยู่แล้วงดงามทั้งรสนะคะทั้งรูปทั้งรสนะคะคนที่นะจะมาเกทับนะเกทับมหาทุกขตะว่าเออคงจะไม่มีอะไรให้กินให้ฉันหรอกเนาะเดี๋ยวพระพุทธองค์เนี่ยเราจะนิมนต์ไปบ้านเราต่อนะก็ปรากฏว่าเห็นอาหารของบ้านมหาทุกขตะแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเพราะว่าเป็นของชั้นเลิศนะคะก็เลยกลับกันหมดเลยนะเจออาหารเท้าสักกะทำปุ๊บชาวเมืองกลับเลยนะเป็นอาหารชั้นเลิศมากโอ้โหมหาทุกขตะนี่เป็นคนจนยังไงเนาะจัดอาหารได้ประณีตขนาดนี้ก็ต่อมานะคะต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงฉันภัตเสร็จแล้วนะคะก็เสด็จกลับออกไปท้าวสักกะนะคะก็เสด็จออกนะคะแล้วก็ท้าวสักกะเนี่ยนะคะก็ได้ยืนนะคะยืนอยู่ที่ประตูเรือนของมหาทุกขตะนั่นแหละแล้วท้าวสักกะเนี่ยก็มองไปที่อากาศนะคะแล้วก็ทำให้ฝนนะแก้ว7ประการตกลงมานะคะนั่นแหละครั้งนั้นนะคะในบ้านของมหาทุกขตะนะคะเต็มไปด้วยแก้ว7ประการนะคะก็กลายเป็นคนรวยภายในวันนั้นเลยนะคะภรรยาและลูกก็ตกใจนะแก้ว7ประการได้ล่วงลงมาจากบ้านก็เลยเดินออกมานอกบ้านนะคะหนีก่อนโอ้โหอะไรมันล่วงมาใส่บ้านเต็มไปหมดเลยแก้ว7ประการนะคะมหาทุกขตะเมื่อไปส่งพระพุทธองค์แล้วกลับมาปั๊บเนี่ยก็ถามภรรยากับลูกว่าอ้าวมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยตรงถนนนั้นทำไมไม่อยู่ในบ้านก็บอกว่าบ้านเราอยู่ได้ยังไงอ่ะบ้านเราเต็มไปด้วยแก้ว7ประการเต็มไปหมดเลยโอ้โหมหาทุกขตะก็เลยไปบอกกับพระราชานะว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยนะทรัพย์เต็มไปหมดเลยพระราชาก็เลยส่งนะส่งเกวียนไปพันเล่มนะเพื่อที่จะนำทรัพย์มาแล้วก็สมัยนี้ก็คงจะฝากธนาคารนะสมัยพุทธกาลก็คงต้องฝากพระราชาเพราะว่าทรัพย์มากอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปฝากที่ไหนเนาะพระราชาก็เลยส่งเกวียนไปพันเล่มนะแล้วก็นำทรัพย์มากองไว้นะก็กล่าวกันว่าทรัพย์ของมหาทุกขตะเนี่ยสูงเท่ากับต้นตาลเลยโอ้คงจะมีทรัพย์มากนะแล้วพระราชาก็ตัดถามว่าในเมืองเนี่ยนะมีใครที่มีทรัพย์มากเท่านี้ไหมนะชนในเมืองทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครมีทรัพย์มากเท่านี้พระราชาก็เลยแต่งตั้งนะคะแต่งตั้งมหาทุกขตะให้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยเห็นไหมคะว่าอานิสงส์นะคะในการทำทานนะคะกับพระพุทธองค์อันนี้เนี่ยนะคะมันก็จะไปเข้ากับระยะเวลาการให้ผลของทานนะคะระยะเวลาการให้ผลของทานเนี่ยจะให้ผลภายใน 1-7 วันเนี่ยก็จะต้องมี1นะคะ1คือมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเห็นไหมคะว่ามหาทุกขตะและภรรยาเนี่ยยังจิตตนเองเนี่ยให้มีความปรารถนาที่จะทำทานอย่างแรงกล้านะคะตรงนี้เนี่ยคือปัจจัยข้อที่1นะคะ2นะคะปัจจัยที่จะทำทานนั้นต้องบริสุทธิ์นะคะ3นะคะบุคคลนั้นนะคะจะต้องเป็นอริยบุคคลนะคะเป็นโสดาบันสกทาคามีหรืออนาคามีหรืออรหันต์หรือพระพุทธองค์นะคะแล้วก็คุณมีคุณสมบัตินะคะถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีองค์ครบแบบนี้แล้วนะคะแล้วยังจิตตนเองให้แรงกล้าแบบนี้นะคะเราได้ถวายทานแล้วทานที่ทำเนี่ยนะเงินที่ได้มาเนี่ยนะได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะคะไม่เบียดเบียนใครมาไม่โกงใครมานะแล้วก็ไม่ได้โดยการที่เอาเปรียบนะเอารัดเอาเปรียบใครมาพูดง่ายๆทำปัจจัยตนเองนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อปัจจัยบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ให้กับอริยบุคคลด้วยนะคะอานิสงส์ก็จะมากนะคะก็จะให้ผลภายใน 1-7 วันเลยนะคะสมัยนี้ก็พระอรหันต์ก็มีนะคะก็ยังมีนะก็ไม่รู้ว่าใครฉะนั้นเนี่ยการทำทานน่ะอันดับแรกเราต้องยังจิตของเราเนี่ยนะคะให้แน่วแน่นะคะมีความมีพลังอย่างแรงกล้าที่จะทำทานนั้นนะคะตั้งจิตนะคะอย่างแรงกล้ามากนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำเนี่ยต้องบริสุทธิ์จริงๆนะคะต้องบริสุทธิ์
นะคะไม่ใช่แบบเบียดเบียนใครเข้ามาหรือพยายามแย่งชิงกันทำมาหากินนะแย่งชิงกันมาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูปัจจัยแล้วนะว่าให้บริสุทธิ์ทุกส่วนนะคะเมื่อปัจจัยบริสุทธิ์แล้วผู้รับเนี่ยก็เป็นอริยะบุคคลนะคะแล้วเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินี้ก็จะเป็นเหตุให้นะอานิสงส์เนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยภายใน1วันถึง7วันเลยนะคะอันนี้ก็เคยเกิดมาแล้วในสมัยพุทธกาลนะถ้าสมัยนี้นะใครจะยังจิตแบบนี้ให้ได้ยังจิตให้แรงกล้าแล้วก็ทำปัจจัยให้บริสุทธิ์แล้วก็นะได้เจอพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติด้วยแล้วก็ก็เป็นโชคของท่านแล้วนะจะได้อานิสงส์ภายใน7วันอันนี้ก็ต่อนะพอดีว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันนี้เนี่ยม่อนก็อธิบายเพิ่มเติมให้เรื่องอานิสงส์ที่แรงกล้านั่นเองนะคะไม่ได้มีในพระสูตรหรอกแต่ว่าเอาอภิธรรมนะคะเข้ามาโยงเข้าด้วยกันเรื่องของอานิสงส์นะคะที่จะให้ผลอย่างรวดเร็วต่อมานะคะต่อมาก็มหาทุกตะก็เป็นเศรษฐีแล้วนะคะเพราะว่าได้มีองค์ปัจจัยครบถึง4อย่างที่ม่อนกล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละนะก็มีก็หลังจากนั้นเนี่ยพระราชาก็เลยมอบที่ดินให้นะคะบอกมหาทุกตะที่ดินเราก็มอบให้ท่านแล้วกันท่านก็ไปปลูกเรือนอยู่นะขณะนั้นเนี่ยมหาทุกตะก็ไปทางนะก็เหมือนเราได้ที่มาเนี่ยได้ที่มาแปลงหนึ่งนะคะมีคนมีพระราชาถวายที่ให้เราแปลงหนึ่งเราก็ไปทางไปก็ไปเจอทรัพย์อีกหม้อทรัพย์เนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะก็ไปบอกพระราชาอีกว่าเนี่ยทรัพย์เต็มไปหมดเลยนะในที่ที่เราไปถางมาเนี่ยที่ท่านที่พระราชาถวายเรามาเนี่ยพระราชาก็บอกว่าเออท่านเอาไปเถอะนะมันเป็นทรัพย์ของท่านมันเกิดโดยบุญของท่านนะท่านนั่นแหละนะเป็นเจ้าของนะมหาทุกตะก็รวยไปนะจากนั้นเนี่ยมหาทุกตะนะคะก็ทำทานนะคะถวายแก่ภิกษุสงฆ์เนี่ยมากมายตลอดชีวิตเลยนะคะตลอดชีวิตนะคะก็ตั้งแต่นั้นนะคะจนกระทั่งตายนะทำทานตลอดชีวิตจนกระทั่งตายจุติก็คือตายนะจุติจากโลกนั้นแล้วไปปฏิสนธินะปฏิสนธิก็คือเกิดใหม่นะคะก็ตายแล้วไปเกิดใหม่นะคะก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกก่อนนะคะเสวยทิพย์เขาเรียกว่าไปเสวยบุญก่อนอานิสงส์ที่ตัวเองได้ทำมากมายเมื่อเสวยแล้วก็ท่องเที่ยวไปพุทธทันดร นะคะไปพุทธกาลยาวนานจนมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าของเราทีนี้เรามาถึงยุคพระพุทธเจ้าเราแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทั้งสิ้นเลยนะฉะนั้นมหาทุกตะเนี่ยนะคะคนเขียนใจชื่อมหาทุกตะเนี่ยนะคะเป็นเรื่องนะคะที่เล่าในสมัยพุทธสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะคะเมื่อเรื่องเล่าของมหาทุกตะทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจบลงโดยการตายแล้วนะตายแล้วก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกอีกมากมายยาวนานจนยุคล่าสุดนะคะเอายุคล่าสุดเลยล่าสุดนะคะก็มาปฏิสนธินะคะในเรือนตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรทีนี้เรามาอยู่ยุคปัจจุบันกันแล้วมายุคของพระพุทธเจ้านะจะไม่ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันของพระศาสดาก็มาเกิดนะคะมาเกิดในธิดาคนโตนะคะลูกคนโตของตระกูลที่อุปถาพระสารีบุตรอยู่นะคะนะก็ด้วยบุญบารมีนะคะก็เลยได้มาเกิดนะมาเกิดในความใกล้ชิดพระศาสนานั่นเองได้เกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนะคะได้อยู่ในสัมมาทิฏฐินะคะครอบครัวที่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเป็นครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนานะเพราะว่าบางคนก็ไปเกิดนอกตระกูลบ้างนะคะไปเกิดศาสนาอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าไม่ได้ครบองค์นะแต่ส่วนมหาทุกตะเนี่ยได้มาเกิดนะดีมากเลยมาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้านะคะเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดในเรือนที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะคะเกิดในเรือนของอุปถากพระสารีบุตรเลยนะคะก็เมื่อขณะนั้นเนี่ยก็มาจุตินะคะจุติมาแล้วก็คือตายมาแล้วมาปฏิสนธิใหม่ก็คือมาเกิดนะคะขณะที่มาเกิดนั่นเองนะคะก็มารดาเนี่ยนะก็ตั้งชื่อให้ว่าบัณฑิตสัมมาเนตั้งชื่อว่าบัณฑิตนะตอนนั้นยังไม่เป็นสัมมาเนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งชื่อว่าบัณฑิตนะคะเหตุที่ตั้งชื่อว่าบัณฑิตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะที่
มหาทุคตาเนี่ยมาปฏิสนธิเนี่ยมาเกิดนะคะในท้องของมารดาเนี่ยเขากล่าวว่านะคะคนที่ว่าโง่โง่เงินเงินโง่ที่สุดในบ้านเรือนในเรือนนั้นน่ะจากคนโง่โง่เงินเงินน่ะกลายเป็นคนฉลาดนะคะคือคนเขาเรียกคนในบ้านนะจากคนโง่กลายเป็นคนฉลาดตั้งแต่ท้องมาเลยนะตั้งแต่เนี่ยให้สังเกตโอ้เราท้องมาเนี่ยไอ้คนในบ้านเราเนี่ยมันโง่โง่กลายเป็นคนฉลาดซะงั้นนะคะก็ด้วยเหตุนั้นแหละว่าคนในบ้านเนี่ยนะจากอาจจะเป็นข้าทาสบริวารจากคนโง่โง่เนี่ยเป็นคนฉลาดนั่นเองก็เลยตั้งชื่อนะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าบัณฑิตนะเพราะว่าตั้งแต่มาปฏิสนธิในท้องของแม่เนี่ยก็ทำให้บริวารต่างๆในบ้านเนี่ยที่เป็นคนโง่โง่เงินเงินนะก็กลายเป็นคนฉลาดได้นะก็เลยตั้งชื่อว่าบัณฑิตหลังจากนั้นนะคะบัณฑิตนะคะบัณฑิตน้อยนะคะลูกในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรก็โตขึ้นมาอายุได้7ขวบก็อยากจะบวชนะคะแม่ก็ไม่ขัดขวางอะไรเพราะว่าลูกมีอุปนิสัยอยากจะออกบวชนะคะก็เลยให้ออกบวชนะคะในสำนักของพระสารีบุตรนะคะก็พูดง่ายพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌายะก็คือเป็นผู้บวชให้นั่นเองเห็นไหมคะคนบวชให้ก็เป็นพระสารีบุตรด้วยนะต่อมานะคะต่อมาเด็กน้อยเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยก็แยกบิณฑบาตนะคะแยกบิณฑบาตจากหมู่เพื่อที่จะบิณฑบาตกับเนนเพราะว่าเนนเนี่ยยังบวชมาใหม่ยังเข้าหมู่แล้วยังไม่เขาเรียกว่าอะไรการสงผ้าการถือบาตรอะไรก็ยังดูไม่เรียบร้อยนะก็ต้องการฝึกให้ลำพังก่อนนะคะก็เลยให้เนนนะคะบิณฑบาตกับพระสารีบุตรก็เดินกันไปสององค์สองรูปนะคะขณะนั้นนะคะเนนน้อยก็เดินตามนะเดินตามพระสารีบุตรไปเดินไปปุ๊บนะเด็กเนาะก็เห็นอะไรก็ต้องถามเนาะขี้สงสัยนั่นอะไรครับอะไรเงี้ยนะคะก็บัณฑิตสามเณรนะคะตอนนี้ได้ชื่อว่าบัณฑิตแล้วได้ชื่อว่าเป็นสามเณรแล้วก็คือเป็นบัณฑิตสามเณรแล้วตอนนี้เต็มตัวนะเป็นเต็มตัวแล้วก็บัณฑิตนี้นะคะก็เห็นอะไรก็ถามนะเหมือนเด็กแม่อะไรแม่นั่นอะไรนี่อะไรเด็กน้อยนี่ก็เหมือนกันอายุ7ขวบนะคะเห็นคนเนี่ยเขากำลังเอาน้ำเข้านานะคะกำลังเห็นคนเอาน้ำเข้านาก็ถามพระสารีบุตรว่านั่นเขาทำอะไรนั่นเขาทำอะไรคะนั่นเขาทำอะไรนั่นเขาทำอะไรนะก็ถามอย่างเงี้ยเขาทำอะไรขอรับนะเนนก็จะใช้ว่าขอรับอย่างเงี้ยนะก็ถามพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋อเขากำลังเอาน้ำเข้านานะเนน้อยก็ถามว่าแล้วน้ำน่ะมันมีจิตไหมขอรับนะพระสารีบุตรก็บอกว่าน้ำน่ะมันไม่มีจิตหรอกนะคะสามเณรก็คิดว่าโอ้น้ำน่ะไม่มีจิตทำไมคนเนี่ยเอาน้ำเนี่ยไปใส่ในที่ที่ตนปรารถนาได้นะคะก็หมายความว่าแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะงานแทรกนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวค่ะสักครู่นะคะสักครู่หายไวๆนะแซงนิดนึงโอเคพอดีว่าเขาจะมาส่งข้าวเพราะตอนนี้บ่ายโมงต่อนะคะเมื่อกี้เรื่องของเนนนะคะเดินตามหลังพระสารีบุตรเห็นอะไรก็สงสัยไปหมดนะคะก็มาเห็นคนที่กำลังน้ำเอาน้ำเข้านานะคะก็เลยถามว่าน้ำมีจิตไหมนะถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่มีจิตหรอกนะเนนก็สงสัยว่าน้ำมันไม่มีจิตแต่ว่ามันเป็นไปตามจิตของคนที่ยังเอาน้ำไปใส่นะเข้าใจไหมว่าเข้าใจไหมประมาณว่าน้ำมันไม่มีจิตแต่ที่น้ำมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะจิตของคนเนี่ยสั่งให้ไป
นะคะทีนี้ก็บอกโอ้ขนาดน้ำเนี่ยยังไม่มีจิตน้ำไม่มีจิตมันยังเป็นไปตามอำนาจของจิตคนเลยนะคะอันนี้คือความสงสัยของเนนแล้วนะคะจังจากนั้นเนี่ยก็เดินต่อไปอีกนะเดินไปอีกปุ๊บก็ไปเห็นคนกำลังดัดลูกศรนะคะก็เหมือนคนกำลังทำธนูนะคะกำลังเล็งนะคะทำให้มันโค้งนะคะดัดให้มันเป็นไปตามใจของตนเองดัดลูกศรนั่นเองดัดลูกศรช่างดัดลูกศรเนี่ยเขาก็จะหล่นไฟใช่ไหมหล่นไฟแล้วก็ส่งดัดให้มันเล็งให้มันตรงเล็งให้มันตรงแล้วเล็งให้มันโค้งไปตามอํานาจของผู้ที่จะทำนะคะสามเณรก็ไปเห็นเข้าก็ถามพระสารีบุตรว่านั่นอะไรนะคะพระสารีบุตรว่านั่นเขาเป็นช่างดัดศรนะเป็นช่างศรนั่นเองทำลูกศรสามเณรก็บอกว่าแล้วเขาทำอะไรอ่ะเขาเป็นช่างดัดศรแล้วเขาทำอะไรนะพระสารีบุตรบอกเขาก็หล่นไฟแล้วก็ดัดลูกศรให้มันตรงนะคะเนี่ยกระบวนการของเขาก็คือลนไฟแล้วก็ทำลูกศรให้มันตรงเนนก็ถามว่าลูกศรนั่นน่ะมันมีจิตไหมนะคะภาษารีบุตรก็บอกว่าไม่มีจิตหรอกนะคะเนนก็คิดว่าโอ้คนเนี่ยนะลูกศรเนี่ยมันไม่มีจิตนะคะลนไฟแล้วก็ดัดให้ตรงได้แล้วเราล่ะคนที่มีจิตเนี่ยนะมีจิตแท้ๆเราเนี่ยเหรอจะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะยังจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจนะคะก็หมายความว่าจิตเราเนี่ยไปสั่งนะให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะจิตเราไปสั่งให้เอาน้ำเข้านาน้ำมันไม่มีจิตมันก็เป็นไปตามอำนาจจิตของคนสั่งนะคนสั่งก็สั่งจิตให้ก็ไปเอาน้ำมาทำนะจิตเนี่ยมันก็สั่งกายเราเนี่ยจิตมันก็สั่งรูปเราเนี่ยรูปเราขันเราเนี่ยให้ไปทำนะคะแล้วจิตเนี่ยมันก็ไปสั่งนะคะลูกศรเนี่ยมันก็ไม่มีจิตหรอกนะจิตเนี่ยมันก็ไปสั่งนะคะให้โสลูกศรเนี่ยเป็นไปตามอำนาจที่จิตเราอยากจะให้เป็นนี่คือความคิดของเนนนะคะว่าจิตเนี่ยมีอำนาจมากมีพลังมากนะคะนี่คือเนนเขาเห็นตรงนี้นะเป็นผู้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดหลังจากนั้นก็เดินไปอีกนะคะก็เห็นคนเนี่ยกำลังทำล้อเกวียนนะคะสมัยก่อนนี่เขาทำล้อเกวียนเขาก็จะทำดุมล้อนะคะก็ถามนะถามภาษาลีบุตรว่านั่นอะไรนะภาษาลีบุตรก็บอกว่าอ๋อเขาทำล้อเกวียนนะเนนก็บอกว่าเกวียนเนี่ยก็เขาทำมาจากไม้ใช่ไหมก็เลยถามว่าไม้น่ะมันมีจิตไหมก็บอกว่าไม่มีจิตหรอกนะเนนก็คิดเหมือนเดิมอีกว่าโอ้โห3ครั้งละทั้งน้ำไม่มีจิตนะคะลูกศรไม่มีจิตไม้ไม่มีจิตแต่ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามอำนาจจิตของตนนะล้วนเป็นไปอำนาจจิตของเราเนี่ยคนสั่งเนี่ยฉันจะทำอันเนี้ยสั่งให้ทำเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยก็ล้วนมาจากจิตของเรานั่นแหละสั่งให้เป็นสั่งให้ไปสร้างบ้านให้สวยนะสั่งอะไรสั่งให้สร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างอะไรล้วนแต่สร้างออกมาเป็นสิ่งวิจิตรสวยงามเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นผู้สั่งนะสั่งกายกายเนี่ยก็ไปทำนะเนน้อยก็คิดว่าจิตเนี่ยมีกำลังมากนะคะก็เรานี่แหละจะยังจิตของเรานี่แหละนะคะให้เป็นไปตามอำนาจนะคะก็คือจะเอาจิตของเราเนี่ยไปคว้านิพพานนั่นเองจะเอาจิตของเราเนี่ยนะคะเอาให้จบกิจให้ได้เห็นไหมคะว่าคนที่มีมรรคผลเป็นแก่นสารนะคะก็จะรู้ว่าจิตเนี่ยมีกำลังแล้วเราสามารถจะสั่งจิตของเราเนี่ยให้เป็นไปตามอำนาจจิตของตนนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อเนนพิจารณารู้อย่างนี้แล้วนะคะก็เลยบอกนะบอกกับพระสารีบุตรว่าตนเองเนี่ยจะไม่ไปบิณฑบาตแล้วจะกลับจะกลับหมายถึงว่ากลับกุฏินั่นเองก็จะกลับกุฏินะก็เลยบอกว่าถ้านะถ้าภาษาลีบุตรเนี่ยจะถือบาตรจีวร นะคะของตนได้เนี่ยเราก็จะกลับกุฏิละนะภาษาลีบุตรก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้อะไรก็อนุญาตนะคะให้กลับเนนน้อยก็เลยทำการกลับไปที่กุฏินะคะแล้วก็ยังจิตนะคะยังจิตตนเองนะคะที่มีความแน่วแน่ในการเห็นทั้ง3อย่างนี้นะว่าโอ้จิตมีอำนาจเราเนี่ยจะยังจิตของเราเนี่ยไปคว้านะก็เลยตั้งจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวนะคะเพื่อที่จะคว้านิพพานนั่นเองนะคะก็ในขณะนั้นนะคะก็ปรากฏว่าเท้าสักกะนะคะแท่นศิลาอาดร้อนขึ้นมาอีกแล้วนะคะร้อนเลยเท้าสักกะศิลาร้อนนะคะเพราะว่าสัมมาเนนเนี่ยจะทำการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ยังจิตอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็จะเอานิพพานละนะจิตของท่านเนี่ยจะเอานิพพานก็เลยทำให้กำลังจิตตรงนี้นะคะนะจะสื่อไปจนถึงสื่อหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราแต่งเองนะก็เอาเป็นว่าเท้าสักกะรู้แล้วกันนะคะก็แท่นศิลาอาจร้อนเลยนะคะก็เลยลองตรวจดูว่าอะไรโอ้นะคะก็รู้ว่าเนนเนี่ยนะ
จะทําการเอามรรคผลในวันนี้เองนะคะก็เท้าสักกะก็เลยนะสั่งมหาราชทั้ง4นะคะตัดนะตัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัดเท้ามหาราชทั้ง4นะคะให้นะคะให้ปกครองหมายความว่าในเวลาคนที่จะทํามรรคผลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะมายังนะเขาเรียกว่าอะไรอารักขานะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีเสียงรบกวนนะท้าวสักกะเนี่ยก็เลยเรียกนะคะท้าวมหาราชทั้ง4มาแล้วก็มาสั่งนะคะว่าท้าวนะท้าวคนนี้นะคนที่1นะไปนะไล่นกออกให้หมดนะอย่าให้มีนกนะบินให้มีเสียงเลยนะและอีกรูปนึงแล้วก็เทพอีกองค์นึงก็จงไปอย่าให้ใบไม้เนี่ยร่วงนะคะไม่ให้ใบไม้ร่วงเลยนะคะไม่ให้มีแต่เสียงใบไม้ร่วงเลยนกไม่ให้บินใบไม้ไม่ให้ร่วงสั่งเทพนะคะจันสั่งเทพนะคะจันทเทพนะคะเทพจันทเทพบุตรนะบอกว่าจงไปฉุดรั้งนะคะพระจันทร์ไว้นะฉุดรั้งพระจันทร์ไว้แล้วก็ตัดนะคะกับพระสุริยะเทพว่าจงไปฉุดรั้งนะคะพระอาทิตย์ไว้นะคะก็คือพูดง่ายๆไม่ให้เวลาเคลื่อนไม่ให้เวลาเคลื่อนคล้อยไปเกินเวลาอาหารนั่นเองเพราะว่าพระเนนเนี่ยยังไม่ได้ฉันอาหารตอนเช้านะคะพระสารีบุตรก็ไปบิณฑบาตฉะนั้นเนี่ยก็เลยหยุดรั้งพระอาทิตย์พระจันทร์ไว้นะคะเพื่อไม่ให้เวลาเคลื่อนคล้อยไปแล้วก็ทำการไล่นกแล้วก็ไม่ให้มีแต่ใบไม้ร่วงในบริเวณนั้นเลยพูดง่ายเงียบสงัดนะคะแม้ตอนนั้นเนี่ยขณะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยกำลังจะกลับนะคะพระพุทธเจ้านะคะก็ทรงรู้ว่าถ้าพระสารีบุตรเนี่ยกลับไปถึงก่อนนะก็จะเป็นเหตุให้ไปเคาะประตูนะไปเคาะประตูของสมณเณรเนี่ยแล้วจะทำให้ไปกั้นนะขวางกั้นมรรคผลนิพพานของสมณเณรนั่นเองพระพุทธเจ้าต้องเสด็จเองเลยนะคะเสด็จมาที่ประตูนะคะประตูเมืองนะคะเพื่อที่จะขวางทางมาตัดถามปัญหากับพระสารีบุตรเพื่อที่จะเขาเรียกว่าชะลอเวลานะคะชะลอเวลาให้สมณเณรเนี่ยได้มรรคผลนิพพานก่อนนะคะก่อนแล้วถึงจะให้พระสารีบุตรเนี่ยกลับไปนะคะขณะเสด็จมาตัดถามปัญหากับพระสารีบุตรนะคะเมื่อตัดปัญหาเสร็จแล้วนะคะเนรน้อยนะคะก็ได้บรรลุนะมรรคผลนะคะก็ได้ทั้งปฏิสัมภิทาก็หมายความว่าแตกฉานนะคะเป็นผู้แตกฉานในวิชาต่างๆนะคะได้บรรลุมรรคผลแล้วนะพระศาสดาก็จึงบอกว่าสารีบุตรงั้นเธอจงกลับไปเถิดนะคะก็เป็นอันสำเร็จนะคะเทพทั้งหลายก็ปล่อยพระจันทร์ปล่อยพระอาทิตย์นะก็เลิกอารักขาได้นะคะเพราะว่าเนรน้อยได้บรรลุอรหันต์แล้วนะคะก็มีคำกล่าวไว้ว่ามีภิกษุนะคะก็มีภิกษุบางรูปนะคะก็เห็นกันนะว่าอู้น่าอัศจรรย์จริงนะเนรเดี๋ยวข้ามไปนิดนึงนะคะก็เมื่อเนรเนี่ยนะคะบรรลุมรรคผลแล้วนะคะก็พระภาษารีบุตรนะคะกลับมาปุ๊บเนนก็ได้ฉันอาหารเรียบร้อยเมื่อเนนฉันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเท้าทั้งเมื่อเนนฉันเสร็จก่อนนะคะต้องให้เนนฉันเสร็จก่อนนะคะเท้าทั้งหลายเนี่ยถึงจะปล่อยพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะหยุดอารักขานะคะพอปล่อยพระอาทิตย์พระจันทร์ปุ๊บนะคะก็เป็นเวลาเคลื่อนคล้อยนะคะตะวันคล้อยก็คือเงาตะวันเนี่ยมันเกินเวลาเช้าไปแล้วนะคะก็คือคล้อยบ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะภิกษุทั้งหลายก็แปลกใจกันว่าอุ๊ยทำไมอ่ะเนนเพิ่งจะฉันเสร็จเองทำไมตะวันถึงเงามันถึงเกินเช้าไปแล้วบ่ายคล้อยไปแล้วนะคะก็เลยสงสัยกันนะคะก็เลยตัดถามพระศาสดาพระศาสดาก็เลยตัดนะคะตัดว่าเป็นคาถานะคะก็จะอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นคำที่ไพเราะมากนะคะว่าในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรมทำสมณธรรมก็หมายถึงว่าสมณะก็คือผู้สงบธรรมก็คือธรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะที่จะทำไปสู่ถึงพระนิพพานเนี่ยในเวลาที่คนมีบุญนะคะจะได้นิพพานนะคะพระจันทร์นะคะแม้แต่จันทร์เทพกุมารก็มาฉุดรั้งพระจันทร์ไว้แม้สุริยเทพเนี่ยก็มาฉุดรั้งพระอาทิตย์ไว้ท้าวมหาราชทั้ง4ก็อารักขาไว้ทั้ง4ทิศนะคะท้าวสักกะเนี่ยนะคะก็ยังมาอารักขาแม้เรานะคะตถาคตผู้เป็นพระองค์เนี่ยตัดว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยแล้วเนี่ยนะคะในเวลาที่บุตรของเรานะคะจะในเวลาที่บุตรของเรา
จะได้มรรคผลนะเราเองเนี่ยยังต้องไปที่ซุ้มประตูเลยนะคะเพื่ออารักขาเหมือนกันนะคะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าบัณฑิตนะคะเห็นคนไขน้ำเนี่ยเข้าไปในนานะคะแล้วก็เห็นช่างสอนนะคะดัดลูกศรนะคะดัดลูกศรให้ตรงเนี่ยแล้วก็เห็นช่างถากเนี่ยถากไม้ทําล้อเนี่ยล้อเกวียนนะคะแล้วก็ถือเอาเหตุ3เหตุเนี่ยนะคะให้เป็นอารมณ์ว่าจิตเนี่ยมีอำนาจมากนะคะสามารถที่จะทำทุกอย่างให้เป็นไปตามอำนาจจิตของตนนะคะก็ใช้อารมณ์นี้นะคะมาฝึกตนนะจนยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้ทีเดียวนะคะพระศาสดาก็ตัดไว้ดังนี้นะคะเมื่อพระองค์ตัดไว้ปุ๊บนะคะก็ทรงแสดงเป็นคาถาสั้นๆว่าคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำนะคะก็พูดง่ายๆก็คือคนทำนาก็ย่อมทำอาชีพทำนานะก็ทำกิจการงานของตนคนทำลูกศรเขาก็ทำกิจการงานของตนก็คือ เป็นช่างดัดศรนะคะดัดลูกศรคนที่เขาทำล้อเกวียนนะคะเขาก็ทำแต่กิจของตนก็คือทำล้อเกวียนนะส่วนบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีกิจของตนเองนะต่างๆกันไปฉะนั้นเนี่ยภิกษุหรือว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนะย่อมฝึกตนเพื่อเอานิพพานนะฮะก็คนมีหน้าที่ขายรถก็ไปขายรถก็ทำแต่กิจขายรถคนมีหน้าที่วาดรูปเป็นศิลปะก็ทำแต่กิจศิลปะเขาก็จะชำนาญเฉพาะด้านของเขาฉะนั้นเนี่ยผู้คนที่เกิดมาบนโลกเนี่ยก็จะมีอาชีพของแต่ละคนแล้วก็ชำนาญในแต่ละอย่างของตนเองนะคะแต่ก็อาจจะลืมบางคนก็อาจจะฝึกบางคนอาจจะไม่ได้ฝึกตนฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องฝึกตนเพื่อเอานิพพานถ้าเราจะเอานิพพานเราก็ต้องฝึกตนถ้าเราไม่ฝึกตนเราจะได้นิพพานไหมเราก็ไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยย่อมเห็นว่าโลกเนี่ยมันไม่มีแก่นสารนะคะเกิดมาแล้วก็ตายไปพร้อมกับสิ่งที่ไม่รู้เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้แล้วก็ตายไปพร้อมกับความไม่รู้ยังไม่ได้ฝึกตนเลยบางคนฝึกบ้างนะฝึกบ้างแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันยากเหลือเกินจะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่ายังไม่เจอบัณฑิตนั่นเองก็เลยมองเป็นเรื่องยากเมื่อไหร่ที่ท่านเจอบัณฑิตแล้วท่านจะรู้ว่ามรรคผลน่ะไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเรามีความเพียรนะเราสามารถยังจิตของเราเนี่ยฝึกได้นะคะเหมือนผู้ออกกำลังกายนะเหมือนผู้ออกกำลังกายวันแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้วันเราเนี่ยยังจิตของเราว่าเราจะเอาสักร้อยหนึ่งนะคะเราก็พยายามทำนะคะตามกำลังของเราแล้วก็กำหนดทีละนิดทีละน้อยพอเราเริ่มมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็จะทำได้นะคะเราก็ยังจิตของเราให้มีความเพียรนะคะเพื่อที่จะเอามรรคผลโอเคแล้วก็นะคะอันนี้ก็คือเป็นตอนจบแล้วนะคะก็พระองค์ก็ตัดว่าคนไขน้ำเนี่ยนะคะเขาก็ทำการงานไขน้ำของเขานะคนทำสอนเขาก็ทำการงานของลูกศรนะคะคนถากเขาก็ทำการงานของการถากนะแต่บัณฑิตนะคะย่อมฝึกตนนะพวกเราเป็นบัณฑิตพวกเราก็ต้องฝึกตนนะคะฝึกเอามรรคผลเอานิพพานนะคะก็ในการจบเทศนานะคะก็มีคนบรรลุอริยมรรคผลเนี่ยเป็นอันมากนะคะก็มีตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นนะคะก็จบนะคะเรื่องบัณฑิตสามเณรนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้คลิปหน้าก็จะทำพระสูตรอื่นๆมาแบ่งปันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปทดลองนะคะถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ติชมมาได้นะคะใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะ